ดูเหมือน26พฤษภาที่จะถึงเนี่ยอาจารย์มันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำพายุน้อยๆเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งอันดามันเนี่ยอาจารย์ครับ26เนี่ยครับก็แน่นอนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะเรื่องพายุในไซโคลนเนี่ยครับคือจะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนิดหนึ่งอย่างที่เรียนข้างต้นว่าความชื้นเยอะมากนะมาอาทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยของเราเนี่ยความชื้นเยอะเป็นความชื้นพวกนี้คือรอความเย็นพายุไซโคลนเนี่ยจะหอบออกมาแล้วนะครับยังเข้ามาแต่แนวโน้มแน่นอนเข้าไปเบงกอลแน่นอนนะฮะตอนเนี้ยชัดเจนแต่ผมดูตาพายุแล้วมันไม่ค่อยตาชัดเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าลูกนี้ไม่ค่อยแรงคือความแรงของมันจะออกมากับหนึ่งลมแรงอันที่สองลมแรงก็คือตาชัดอันที่สองคือฝนตกหนักอันที่สามคือสตอมเซิร์ชสูงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากลัวกันสามอย่างเหมือนกับพายุนากิสที่เข้าพม่าสตอมเซิร์ชโอห้กเม็ดใช่อย่ใาชงเง่ี้ยเสียชีวิตเพราะสตอมเซิร์ชลูกนี้ก็อาจจะสตอมเซิร์ชอาจจะไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นลูกแรกนะครับก็แน่นอนส่งตัวกับเราแน่ฝนจะเริ่มตกหนักนะครับ21 22 23พวกเนี้ยน่าจะเริ่มตกหนักนะเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันมีกําลังแรงเนื่องจากพายุลูกเนี้ยมันไปทําให้มีกําลังแรงขึ้นแต่ก็ต้องระวังอ่ะมันเป็นฝนอย่างที่บอกฝนจากพายุเนี่ยมันท่วมอยู่แล้วแหละถ้ามันเข้าที่ไหนถูกไหมแต่ครเรัาบจะโดนหางเลขอ่ะหางเลขมันก็อาจจะไม่ได้ท่วมแบบหนักแบบที่ครับพายุเข้านะครับเมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเตือนเรื่องของอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนี่แหละนะอาจารย์ครับนคะรคับรับครับอุตุกรมอุตุเขาบอกว่าฝนมันก็จะเพิ่มขึ้นทั่วไทยนะครับในช่วงวันที่20ถึง26พฤษภาคมเนี้ยพื้นที่ที่มันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับภาคเหนือทางด้านตะวันตกภาคกลางทางด้านตะวันตกภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ครับผมจะต้องระวังติดตามเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดน้ำท่วมครฉับับผพลมันนะครับในช่วงนี้ได้นะครับ